วันนี้ไอจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ Xiaomi Mi 9 Lite น้องเล็กสุดของตระกูล Xiaomi Mi 9 ภายในกล่องของ Xiaomi Mi 9 Lite ประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานใบประกันเคสแบบนิ่มๆแล้วก็เข็มจิ้มซิมรวมไปถึงอะแดปเตอร์ชาร์จแบบ18 วัตต์มันเป็นการชาร์จแบบ9โวลต์2แอมป์เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือสายชาร์จ USB A to Type C นะครับมี 9 Lite มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.39 นิ้วอัตราส่วน 19.5:9 ความละเอียด Full HD ที่ขอบบนล่างซ้ายขวาทำออกมาได้ดีเลยคือทำให้เราสามารถใช้งานได้กระชับมือในมือเดียวแถมหน้าจอของMi 9 Lite ยังมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเลยซึ่งทำให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญไม่ได้เลยก็คือหน้าจอของMi 9 Lite เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอ Samsung Amoled Display ซึ่งมีความสว่างมากถึง600นิตและสามารถรับชมไฟล์วิดีโอแบบ HDR ได้เช่นกันสำหรับพอร์ตต่างๆของ Xiaomi Mi 9 Lite เนี่ยมันมาพร้อมทั้งพอร์ตแบบ 3.5 มม Audio Jack ด้านบนแล้วก็ USB Type C ด้านล่างสำหรับชาร์จไฟการทำงานของ Xiaomi Mi 9 Lite เนี่ยมันก็ยังคงทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 ครอบทับด้วย MIUI ตามสไตล์ของ Xiaomi เขาซึ่งการทำงานของ MIUI เนี่ยมันก็ลื่นไหลและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้มันมาพร้อมกับสเปค Snapdragon 710 และ RAM 6GB ซึ่งการทดสอบคะแนนในตู้จะอยู่ที่ 174,231 คะแนนและ Geekbench 5มีซิงเกิลคอร์อยู่ที่379คะแนนและมัลติคอร์อยู่ที่ 1,381 คะแนนสำหรับเนื้อที่ของ Xiaomi Mi 9 Lite ตัว128GBที่ผมได้มาเนี่ยความเร็วในการอ่านมันจะอยู่ที่ 450.9 Mbps และการเขียนเนี่ยจะอยู่ที่ 241.11 Mbps ซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางๆในการเล่นเกมของ Xiaomi Mi 9 Lite เนี่ยอย่างเช่น ROV ผมว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยเพราะว่าเราสามารถเล่น60 fps ได้ลื่นๆแม้ว่าจะเป็นตอนเล่นหรือว่าตอนที่เราเรคคอร์ดหน้าจอไปด้วยเนี่ยมันก็ยังคงที่อยู่ที่60ซึ่งมันไม่น่าเกลียดสำหรับใครที่หาสมาร์ทโฟนเพื่อเล่น ROV โดยเฉพาะเจ้าMi 9 Lite ตัวนี้ก็ตอบโจทย์คุณในจุดนี้ได้เลยนะส่วนการเล่น PUBG Mobile PUBG Mobile อันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเจ้าMi 9 Lite เนี่ยสามารถปรับกราฟิกได้ที่สูงสุดคือ HD Frame Rate High เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการเล่น PUBG Mobile แบบลื่นๆผมแนะนำไปดูพวกเรือธงหรือว่าเรือธงตัวเก่าพวก Snapdragon 845 จะดีกว่าสายเกม PES 2019 หรือ Pro Evolution Soccer 2019 เนี่ยตัวนี้สามารถเล่นกราฟิกได้แบบ Standard หรือแบบปกติแต่สามารถปรับเฟรมเรทได้ถึง60 fps ในการเล่นเกมเลยก็ถือว่าทำตรงนี้ได้ดีมากๆจริงๆการแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านหน้าซึ่ง LED ตรงนั้นมันจะอยู่ประมาณตรงหัวด้านบนหรือไม่ก็ด้านล่างเนาะแต่สำหรับเจ้าMi 9 Lite ตัวนี้เขาเปลี่ยนครับเขาเอาการแจ้งเตือน LED ไปไว้ด้านหลังแทนซึ่งด้านหลังจะอยู่ตรงโลโก้ Xiaomi ซึ่งโลโก้ Xiaomi อันนี้เราไม่สามารถปรับสีได้นะมันจะแบบเป็นสีตามของมันอะแล้วโดยที่เราเล่นเกมหรือว่าเข้าโหมดเกม performance เนี่ยมันก็สามารถมันจะมีการแจ้งเตือนเป็นไฟล์ออกมาหรือว่าจะเป็นการฟังเพลงเจ้าตัวไฟล์ตรงนี้มันก็จะแบบเล่นตามเราเหมือนกันแต่ก็ตอนที่ผมใช้ Xiaomi Mi 9 Lite ก็ไม่มีโอกาสได้สังเกตจริงๆที่จะเห็นไฟล์ด้านหลังเพราะว่าเรามองแต่ด้านหน้าเนาะเราไม่ได้มองด้านหลังมันก็เลยจะทำให้เป็นข้อเสียของมันหน่อยในการที่เราอยากดูไฟล์ว้าวๆเนี่ยต้องหันหลังมาหรือว่าวางเครื่องถ้าเกิดวางเครื่องเราไม่ได้ใส่ฟิล์มใช่ไหมจอก็จะเป็นรอยจึงทำให้เราแทบไม่ได้เห็นไฟแจ้งเตือนด้านหลังนี้เลยเรื่องกล้องของ Xiaomi Mi 9 Lite กล้องหลังมีทั้งหมด3เลนด้วยกันเลน normal wide แล้วก็ ultra wide เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเวลาที่เราสลับใช้งานเนี่ยการถ่ายรูปแสงมันไม่ได้เพี้ยนออกจากกันมากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนตัวอื่นของ Xiaomi เลยที่พอเราสลับเลนปุ๊บเนี่ยแสงมันจะเพี้ยนพอสมควรอันนี้ถือว่าเจ้า Xiaomi Mi 9 Lite ทำซอฟต์แวร์ออกมาได้ดีในระดับหนึ่งรวมถึงการถ่ายอัลตร้าไม่ใช่พูดผิดรวมถึงการถ่าย Portrait Mode เนี่ยของเจ้า Mi 9 Lite เนี่ยมันมีเลนส์ Depth Sensor 2 megapixel มาให้ซึ่งมันทำงานได้ดีในระดับหนึ่งในการตัดขอบคนเราเวลาถ่ายรูปเนาะแต่ถ้าเกิดเราถ่ายตอนแสงน้อยเนี่ยอันนี้ก็ขอไม่แนะนำให้ลองไปถ่ายนะครับเพราะว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้มันเหมือนทำงานได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อเจอแสงน้อยทำให้ภาพออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับกล้องหน้าของเจ้าMi 9 Lite ตัวนี้ถือว่าเป็นจุดไอคอนของมันเลยเพราะว่ามันมีกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลซึ่งเยอะที่สุดของ Xiaomi แล้วมั้งและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในการถ่ายแสงดีแสงน้อยในโหมดออโต้และ Portrait Mode ของMi 9 Lite ผมว่ามันคือสมาร์ทโฟนกล้องหน้าที่ดีที่สุดของ Xiaomi ในปัจจุบันนี้แหละ คือยังไม่เจอตัวไหนที่ดีกว่านี้คือมันดีมากๆแบบผมลองถ่ายว้าวเลยเพราะว่าคือเราไม่จำเป็นต้องใช้แอปนอกอย่าง Google Cam เนาะภาพที่มันได้ออกมาก็คือคมชัดสวยงามแถมมีกล้องหน้าฟุ้งฟิ้งให้เราตกแต่งหน้าเองได้ด้วยเหล่าข้างอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงน่าจะชอบในเรื่องของการถ่ายวิดีโออันนี้ผมทดลองถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30 fps ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสำหรับการอัดเสียงการสั่นหรือว่าคุณภาพของภาพผมว่าให้เพื่อนๆลองไปดูและพิจารณากันเอาเองนะครับอันนี้ผมขอไม่ตัดสินละกันเพราะว่าความชอบในการถ่ายวิดีโอของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะตามไปชมกันครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ลองกล้องหน้ามี9 ไลท์ในการถ่ายวิดีโอ Full HD การสั่นก็กล้องหน้ามันก็ส่วนใหญ่การสั่นก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับทุกค่ายเนาะเจ้ามี9 ไลท์ก็เป็นเหมือนกันส่วนการอัดเสียงเนี่ยมันก็เดี๋ยวไปลองฟังกันเอาเองเนาะแต่การวัดแสงของกล้องหน้าผมว่ามันโอเคอยู่นะใช้ได้เดี๋ยวไปลองกล้องหลังกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับการใช้อัลตร้าไวด์ในการถ่ายวิดีโอเนาะการอัดเสียงของMi 9 Liteมันก็เดี๋ยวลองไปฟังกันว่ามันสามารถได้ยินเสียงผมไหมแล้วการตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเลนส์หลักนะฮะใช้เลนส์หลักในการถ่ายวิดีโอ Full HD 30 fpsในการถ่าย slow motion 960 fps อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกรุ่นสมัยเนี้ยเรือธงส่วนใหญ่จะทำได้หมดแล้วไอ้960 fps ยุคนี้ 7,000 ยังมาแล้วเลย960ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่เจ้า Mi 9 Lite เนี่ยก็ถ่าย960 fps ได้แต่ความละเอียดที่ถ่ายได้จะอยู่ที่ประมาณ720p หรือ HD นั่นเองครับซึ่งมันก็ถ่ายขำๆได้ไม่ได้ถ่ายเอาจริงเอาจังเนาะก็สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ก็ถ่ายขำๆเป็นหลัก Xiaomi กับ GPS ถือเป็นเรื่องที่เขามาด้วยกันตลอดเวลาเลยนะครับคือ Xiaomi เนี่ยจะมีปัญหาตลอดเลยก็คือ GPS ที่มันไม่ค่อยตอบโจทย์คนส่วนใหญ่เท่าไหร่คือมันแกว่งหรือบางทีก็ไม่ถูกหรือว่าพาเราหลงก็มีในสมัยก่อนนะแต่ว่าเจ้า Xiaomi Mi 9 ซีรีส์ตัวเนี้ยทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ผมได้ลองมาตั้งแต่Mi 9 Mi 9 SE 9T 9T Pro จนถึง9 Lite ตัวนี้ต้องบอกไว้เลยว่าMi 9 Xiaomi เขาได้พัฒนาจุดนี้แก้ไขมาในระดับที่ดีละคือแม่นยำขึ้นในการใช้งาน GPS ในการเดินทางซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะหลงอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาพัฒนามาดีแล้วแต่ก็ถ้าเกิดเทียบกับสมาร์ทโฟนแฟลกชิพพวกแบรนด์ดังๆเขาก็คงทำได้ดีกว่าแหละตามราคาที่เขาตั้งไว้จริงๆมันคุ้มตามราคาผมก็ขอจบคลิปรีวิว Xiaomi Mi 9 Lite เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะขอให้มีความสุข YouTube ครับบ๊ายบาย